สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนอนไม่พอควรกินอะไรดีเรามีคำตอบมาบอกกันอาการนอนไม่หลับเป็นปัญหาที่ร้ายแรงและต้องแก้ไขโดยด่วนเพราะว่านอกจากจะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียตลอดเวลาจนไม่มีสมาธิในการทำงานหรือสมองไม่ปลอดโปร่งจนไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในระยะยาวทำให้ร่างกายสุดโทรมโรคภัยต่างๆตามมาจนอาจจะส่งผลเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ซึ่งอาการนอนไม่หลับนอกจากจะต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสมแล้วยังสามารถช่วยบรรเทาได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเรามีคำตอบว่านอนไม่พอควรกินอะไรดีมาแนะนำสำหรับใครที่สงสัยว่าหากนอนไม่พอร่างกายอ่อนล้าไม่ร่าเริงแจ่มใสควรกินอะไรดีเรามีอาหารที่หากินได้ง่ายๆใครก็หากินได้มาแบ่งปันกันดังนี้1. กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้ามาเริ่มกันที่กล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าคำตอบแรกของคำถามที่ว่านอนไม่พอควรกินอะไรดีเพราะว่ากล้วยเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยในการนอนหลับได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสารอาหารกลุ่มแมกนีเซียมและโพแทสเซียมที่ช่วยในการคลายกล้ามเนื้อรวมไปถึงสารอาหารกลุ่มทริปโตเฟนซึ่งเป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้สมองรู้สึกปลอดโปร่งจึงช่วยให้สามารถนอนหลับสนิทและหลับสบายมากยิ่งขึ้น2. นมหรือโยเกิร์ตมาต่อกันที่อีกหนึ่งอาหารที่เป็นคำตอบของคำถามที่ว่านอนไม่พอควรกินอะไรดีอาหารดังกล่าวก็คือนมหรือโยเกิร์ตซึ่งมีปริมาณแคลเซียมที่สูงมากโดยแคลเซียมเป็นสารอาหารที่มีส่วนช่วยในการซ่อมแซมกระดูกทั้งยังมีประสิทธิภาพในการผ่อนคลายความตึงเครียดอีกทั้งช่วยเพิ่มสมาธิได้อีกด้วยซึ่งช่วยให้คุณสามารถนอนหลับได้สนิทและผ่อนคลายได้มากยิ่งขึ้น3. ถั่วต่างๆอีกหนึ่งอาหารที่มีคำตอบของคนที่ต้องการรู้ว่านอนไม่พอควรกินอะไรดีคือถั่วต่างๆนั่นเองเพราะเป็นอาหารที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงและยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุอีกนานาชนิดโดยเฉพาะโพแทสเซียมซึ่งมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบประสาทและสมองช่วยให้สมองไม่อ่อนล้าถึงแม้ว่าจะนอนน้อยนอนไม่หลับนอนไม่พอทั้งยังช่วยฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงสุขภาพให้แก่คนที่นอนน้อยได้อย่างแท้จริง 4. ดาร์กช็อกโกแลตส่วนอาหารชนิดสุดท้ายที่เราอยากจะแนะนำเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยว่านอนไม่พอควรกินอะไรดีคือดาร์กช็อกโกแลตซึ่งอุดมไปด้วยสารฟลาโวนอยด์ที่มีสรรพคุณสามารถช่วยกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีช่วยให้สมองไม่อ่อนล้าแม้ว่านอนไม่พอหรืออดนอนช่วยให้ร่างกายสดชื่นและยังกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.comขอบคุณค่ะ